วันที่2มิถุนายน2558จากกรณีไฟไหม้กองกากชั้นอ้อยขนาดใหญ่ประมาณ150,000ตันที่กองเก็บไว้ห่างจากตัวโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีเลขที่118หมู่11 1, บ้านคำบงตำบลคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งอยู่ห่างจากตัวโรงงานประมาณ500 m, เมตรเพื่อนำเอาไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสะไฟฟ้าชีวมวลตั้งแต่วนนี้ในตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ นายยอดชายพันสุระนายช่างกองกลอาวุโสสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์เพลิงไหมกองซากชานอ้อยของโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วานช่วงบ่ายเพลิงได้ลุกไหมต่อเนื่องอย่างรุนแรงใช้เวลาประมาณเกือบ20ชั่วโมงโดยเมื่อคืนนี้ก็ยังไหมอยู่ทั้งคืนเนื่องจากในตอนกลางคืนมีลมพัดค่อนข้างแรงตลอดทั้งคืน ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกในบางแห่งแต่ตามที่อุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้ก็ตามแต่ที่บริเวณตำบลคำบงไม่มีฝนตกเลยและไฟก็ยังคงลุกลามไหมาอยู่ที่หน้าผิวของกองกากซา,ากชานอ้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14ได้ช่วยกันฉีดน้ำที่สูบขึ้นมาจากบ่อน้ำสำหรับดับเพลิงของโรงงานพร้อมกันนั้นก็ได้ใช้รถแบ็คโฮขุดกาก,ากชานอ้อยออกเป็นช่วงๆ ทำให้ในเวลาประมาณ10นาฬิกาเพลิงได้ทยอยดับลงเป็นจุดๆอย่างไรก็ตามสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14ยังส่งรถดับเพลิงขนาดใหญ่พร้อมกับเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงในการดับเพลิงระยะไกลสามารถดันน้ำไปดับเพลิงในระยะไกลได้ถึง3กิโลเมตรขนาด250แรงมา้าสามารถสูบน้ำได้นาทีละ12,000ลูกบาทเมตรโดยท่อน้ำขนาด8นิ้วและ10นิ้วมาสมทบ กับรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลและอปะตอจำนวน8คันเพื่อทำการควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้โดยต้องอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนเพื่อให้แน่ใจว่าเพลิงไหม้จะดับสนิทและจะไม่มีการระอุขึ้นมาอีกจากข้างล่าง